วันนี้เรามาเที่ยวนะมากับไหว้พระที่วัดพระสิงห์นะฮะวรวิหารมีงานของงานลอยกระทงฮะ3วันเขามีงาน3วันวัดพระสิงห์วรมหาวิหารหรือที่เรียกสั้นๆว่าวัดพระสิงห์เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารตั้งอยู่ที่ตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.1888โดยพระยาผาอยู่กษัตริย์เมืองเชียงใหม่องค์ที่5ของราชวงศ์มังลายเพื่อบรรจุพระอัฐิของพระยาคำฟูพระราชบิดาของพระองค์แต่เดิมวัดนี้มีชื่อว่าวัดลีเชียงพระเพราะคำว่าลีในภาษาล้านนาแปลว่าตลาดและด้านหน้าวัดก็เป็นชุมชนซึ่งมีตลาดลีเชียงพระให้ชาวบ้านทำมาค้าขายจึงเป็นที่มาของชื่อในสมัยนั้นแต่แล้วในปีพ.ศ. 1943พระยาแสนเมืองมาได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงหรือพระสิงห์พระพุทธรูปเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์มาประดิษฐานไว้ที่วัดลีเชียงพระแห่งนี้จึงมีการเปลี่ยนชื่อเป็นวัดพระสิงห์จนกระทั่งปีพ.ศ. 2483ในรัชสมัยของรัชกาลที่8วัดพระสิงห์แห่งนี้ได้รับพระราชทานโปรดเกล้ายกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารเป็นวัดพระสิงห์วรมหาวิหารนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาI'm gonna make you mine.